เริ่มเนาะเอากลับขึ้นมาแล้วบัดนี้นี่มึงดูเป็นอะไรมื้อนี้เฮาจะมาลองเฮ็ดตัวเนาะตัวโปรเจกต์ตัว Angular ที่ว่าบ่ต้องโหลดน่ะบ่โดดน้ําเพราะจะมันจะบ่มีพาร์ทก็คือจะบ่มีเฮาจะบ่ใช้ระบบ routing เนาะคือนี่มันจะมีสแลชที่บ่เนาะจะเฮ็ดพาร์ทนั้นพาร์ทนี้บ่เนาะโหลดตัวนั้นเนาะมันจะบ่มีพาร์ทบ่มีพาร์ทจังซี่เนาะซึ่งว่าลองลิ้นน้ํากันเลยเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะถ้ามี element เอาเข้ามาที่โฟลเดอร์แล้วเปิด Visual Code ขึ้นมาแล้วต้อง init npm ก่อนเพราะจะใช้ลงทีเนาะ npm init นะกดไปก่อนรอดไปเนาะข้อมูลได้คือว่าถึงมันละ npm ขึ้นมาปั๊บเราก็จะสร้างแพ็กเก็ตตัวเป็นไฟล์แพ็กเก็ต json นี้ขึ้นมาเนาะมันจะมีอย่างนี้อันนี้ในกรณีที่ว่ามันต้องสร้างไม่ขึ้นมาเป็นอันนี้เนาะถ้าว่าจะใช้สร้างเป็นโนดแล้วมันเขาจะใช้แบบนี้เนาะแต่ว่าสำหรับของ Angular ก็คือมีอย่างมันมีตัวนี้เรียบร้อยหมดแล้วหมายว่าจะได้ก็ต้องแลนตัวนี้มีแต่แลนคำสั่งของ Angular เลยคำสั่งของ Angular ที่ใช้ฮะ create a new project Angular Angular ก็จะใช้ก็คือมีอย่างใช้คำสั่งง่ายๆที่มันเขียนไว้เนาะ ng ย่อของคำย่อของ Angular เนาะ new แล้วตามด้วย new project เนาะ ng new เนาะไอ้คนจะมาใส่เนาะไม่ยัง ng new project เนาะก็ใช้ว่าเนาะ single app เนาะก็ใช้ single app ซะเนาะ single app เด้อเอาคอมบริติดตั้งกัน Angular เถื่อต้องมาติดตั้ง Angular ซะก่อนจะเป็นเนาะมันมีอย่างติดตั้ง Angular CLI อยู่ไสมีน่ะติดตั้ง Angular CLI เด้มาสมมุติทันลงตัว Angular CLI แต่เวลาจะหน่อยเด้อเน็ตไวอยู่ดอกมื้อนี้ได้ Angular CLI แล้วแล้วบัดนี้นี่มันก็คือมันก็จะมีคําเมนต์ว่าให้ ng ng new แล้วก็ app name เนาะใส่ ng new new หยังบัดนี้ single app เนาะนี่ตัวนี้ Windows ค่อยหากันมื้อวันเสาร์แล้วนี่แล้วแม่นตายคืนวันเสาร์แล้วนี่ตายคืนตายคืนเพราะว่าหยังที่ว่าลง Windows บ่ได้เพราะคอมของข่อยเดี๋ยวนี้มันล็อกล็อกกันนะ anti trap เนาะก็คือเป็นการขโมยนะใครจะคอยพดในครึ่งนึงเนาะใครจะว่าคอยพดไว้หน่อยนึงก็คือคอยจะลง Windows ธรรมดามันจะบ่อยลง Windows ไม่ได้เลยดิล็อกตายเลยดิแต่ว่าใครนี่เนี่ยได้เดี๋ยวโพสไปรอดวันนี้ yes ใช้อย่างใช้ CSS เนาะวันนี้มันก็จะสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาเนาะ single app นี้ขึ้นมาเนาะจ้ะแล้วโฟลเดอร์ single app นี้มันก็จะโหลดเรื่องมาไงคือมันจะเป็นสูตรของมันแล้วเรียบร้อยมันจะมีไฟล์อย่างใดเนาะใช้จะเห็นอย่างที่มีไฟล์ของโปรเจกต์แพ็กเกจใช่ป่ะมันจะมีอยู่นี่ป่ะมันมีไฟล์แพ็กเกจอยู่นี่มันจะมี ts config อยู่นี่เขาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นต้องไปตั้งอีกก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่มันถูก config ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วของ Angular เนาะตัว Angular นี่ก็คือมันก็จะมีไฟล์ Angular ที่เข้าไปให้รู้ว่าอันนี้โปรเจกต์ตัวนี้มันเป็น Angular เนาะแต่ในระดับตัว Ionic มันก็จะไม่ตั้งค่าอีกแต่คล้ายๆแบบเดียวกันนี่เนาะแต่บัดนี้พอจะตัว Angular เป็นของตัว Ionic มันก็จะมีค่าอีกก็ต้องถ่ายก็ได้ถอดแคปวิดีโอนี้อยู่เดี๋ยวส่งให้ครับอันนั้นเอาแล้วที่บ่ดีเพราะว่าเฮาอัน
ข้าวตัวไอออนิกเนาะไอออนิกเนาะอันนี้คำว่าในส่วนที่เราทำไอออนิกเนาะ create new project เนาะถ้าว่าสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะใช้ของไอออนิกแทนเพราะว่าไอออนิกแทนก็จะเป็นเป็นครอบหนึ่งของแองกูล่าเนาะหมายความว่าแองกูล่านี่จะเป็นเว็บนึงเป็นแบบนี้เนาะแล้ววันนี้ไอออนิกนี่จะเป็นครอบหนึ่งที่สุดฉะนั้นคือพวกคำสั่งต่างๆท่านที่มาสร้างไปครับที่มันจะนำไส้อันของแองกูล่านี่มาใส่เนาะเพราะว่ามันเป็นเว็บด้วยกันแองกูล่าก็เป็นเว็บเนาะเป็นเฟรมเวิร์กที่มาสามารถเขียนต่างๆท่านดูไส้มันจะมีอย่างมันจะมีผมประกอบคือเป็น HTML มี TypeScript ไปอยู่หันเนาะฉะนั้นคือมันจะเป็นครอบไปยังดีสุดแต่ว่าตัวนี้มันก็จะเสริมใส่มาเป็นแท็กไอ้นี่ซึ่งว่าตัวไอ้นี่ใส่มาเพื่ออย่างเพื่อแสดงผลที่ทั้งหน้าจอของมือถือที่ดีกว่าแบบครอบซึ่งว่าตัวไอ้นี่นี่ธรรมดาแท้มันก็จะติดตั้งให้เป็นคู่ก็คือมีอย่างจะติดไอ้นี่แล้วก็อย่างไอออนิกแองกูล่าไอออนิกโคดาวาไอออนิกโคดาวามันก็จะมีคำสั่งที่ว่าเอามาให้เฮาสบัดอันได้อันนี้เป็นคำสั่งของ React เนี่ยบางตัวแองกูล่านี่วิธีการก็คือมีอย่างของมันนั่นก็จะเป็นไอออนิกสตาร์ทเนาะซื้อโปรเจกต์แล้วก็เทมเพลตหมายความว่าจะได้หมายความว่าจะอยากให้เป็นรูปแบบของแอปที่เป็นรูปแบบเป็นแท็กต่อหรือว่าเป็นแบบที่แบบใดคือหน้าตาแอปเจ้าเป็นโค้งแบบที่มีโค้งให้เจ้าเลือกแต่ Angular นี่คือมีอย่างเพียวๆให้เจ้าเลยเพราะว่ามันก็จะสร้างเป็นเทมเพลตให้เจ้าต่างหากแล้วเจ้าต้องได้มาคิดไม่อีกต่างหากอีกตอนที่ละจะคิดก่อนจะไม่กูละดิว่าแดงมากระไรเลยเต็มบริเวณบู๊ไปแรกเลยก็แล้วก็รอบแล้วล่ะเรียบร้อยเนาะอันนี้คือว่าเรียบร้อยละเนาะก็คือไฟมานี่ในโครงสร้างของมันนี่แล้วมันจะมีเนาะก็คือตัวไฟที่เป็นไฟคอนฟิกของตัว Angular เป็นเว็บอยู่นี่เนาะแล้วเป็นพวกนี้เนี่ยมันจะใส่เพื่อเรนเว็บเนาะมันจะเวลาที่มันเรนสร้างระบบขึ้นมามันจะเข้ามามาตัวนี้เนาะคือว่าเขาจะเล่นด้วยโนดเด็กพอเล่นอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเขาในที่เขามีส่งพัฒนานี่มันจะเล่นด้วยโนดสั้นเวลาที่อย่างที่เขาเอาหลังจากที่เขาคอมไพล์เป็น JavaScript แล้วค่อยนะเขาขึ้นถึงเซิร์ฟเวอร์ก็คือมีเมื่อกี้เป็นไฟล์ JavaScript ธรรมดาเนาะฉะนั้นก็คือเจ้า GPL เข้าไปพวกเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Apache หรือว่า Nginx บอกหรือว่าโมเดลก็ได้เจ้าสามารถใช้ได้ทุกอย่างตัวนี้ทำซับเป็นข้อไว้เดี๋ยวนี้เนาะแล้วมันก็จะรวมตัวนี้เนาะซึ่งว่าตัวที่ว่ามันถึกโอเคโอเคสวยสวยไม่หมดค่าดีเจอโอเคสวยนะสะนั้นก็คือตัวที่เขาจะใช้เพื่อเฮดเบียร์กรุงเทพมันจะเป็นอยู่บนสอดใต้นี่เนาะส่วนตัวตัวโนดนี่มันเป็นโมดูลที่มันสร้างขึ้นมาเนาะซึ่งว่าตัวโมดูลที่ว่าสร้างขึ้นมาที่โหลดลงมานี่มันจะอยู่ใสซึ่งว่าจะมันเห็นได้เนาะเป็นหลายสื่อมันจะอยู่บนนี้นี่บนแพ็กเกจนี่เนาะเนี่ยมันจะมีเห็นป่ะมันจะเขียนไว้ว่า dependency ก็คือมีอย่างที่ว่าต้องได้ขึ้นกับมันง่ายคือต้องเอื้ออิงใส่กับพวกนี้นี่เนาะมันก็จะมีเนี่ยบนไฟล์นี่เนาะ angular zip เนาะเห็นป่ะมีนี่ dev dependency ก็คือมีอย่างใส่ในกรณีที่อย่างที่มีการช่วงพัฒนาเท่านั้นแต่ว่าถ้าว่าเจ้าเอาไปหมุนไส้คือว่าเจ้าคอมไพล์ออกมาแล้วเจ้าจะไปใส่ยูนิตเซิร์ฟเวอร์พวกนี้จะบ่จําเป็นบ่จําเป็นต้องไปใส่จะใส่เป็นแค่ตัวนี้ซื้อดีกว่าก็มีอย่าง1 2 3 4 5 6 7 8ฮัลโหลก็ไปเลยหน่อยเดี๋ยวจักหน่อยไอ้จักหน่อยจักหน่อยเออก็เอาก็ไปทุกคนรุ่นแป๊บนึงมาด้วยโอเคเนาะอันนี้พอถึงโครงสร้างหลักๆมันจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเขาจะไปเขียนโค้ดนี่มันเขียนอยู่ในนี่เนาะอยู่ในโฟลเดอร์ source เนาะและอยู่ในโฟลเดอร์ source นี่เป็นพวกนี้แหละเป็นบุรีเขาไม่ได้ไปแตะต้องมันแล้วนี่บุรีไม่ได้ไปแตะต้องมันเนาะเขาเชื่อว่าเขาแตะต้องมันได้แท้ก็เป็นอาจจะใช่นี่ซึ่งว่าโฟลเดอร์ตัวนี้นี่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นขึ้นว่า environment นี่ความหมายนี่มันยังความหมายคือเป็นตัว config นั่นแหละ
สมมุติว่าเขาจะบางเข้าไปในคอนฟิกต่างๆเนี่ยเขาจะมาหลีดกับไฟล์พวกนี้นี่เนาะเขาเรียกว่าเป็นโปรดักชันบอร์ดเนาะมีนักตายเนาะเขาจะมาดูมาใส่ได้อยู่นี่เนาะมันก็จะมีอย่าง environment ที่ว่าเป็นธรรมดาคือเนี่ยมันเป็นส่วนพัฒนาคือเนี่ยมันไม่ได้เป็นพัฒนาเนาะบนโปรดักชันมันจะเป็น development เนาะถ้าว่าเป็น production ก็คือมันจะบอกว่า environment เป็น production ซึ่งว่าเขาสามารถเอาตัวนี้มาใส่ได้ซึ่งว่าอย่างนอกจากนั้นคือจะเป็นคีย์อย่างต่างเขาสามารถใส่ได้อยู่นี่คือกันเนาะสมมติว่าเขาใส่ว่าเนาะคีย์เนาะคีย์เท่ากับอย่างคีย์เท่ากับ A B C นี่เนาะมันประกาศเป็นอย่างเป็น constant ก็คือเป็น variable เป็นตัวเปลี่ยนเนาะบ้างเป็นตัวเปลี่ยนมันจะบอกในระ export ออกไปก็คือคำว่า export ก็คือมีอย่างเขาอยากให้ผู้อื่นนั้นเอามาใส่ตัว variable ตัวเปลี่ยนของเขาตัวนี้ได้แล้วมันใส่คำว่า export เขาเขียนฟีเจอร์ซีแล้วเขาก็สามารถเอามาใส่ได้ก็คือมีสมมุติว่าค่อยเอายังค่อยเข้ามาค่อยเขียนว่ายังค่อยimport นะ import ยังหรือปิกาเนาะ from ยังคือมันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันเนาะค่อยกระตีไปที่มันจะมีบอก environment pro บอกเนาะ environment pro เนาะ prod เนาะแต่บอก pts เนาะมันจะเป็นต้องมีใส่ ts มันเข้าใจรถแล้วอยู่ในนี้มันจะมีตัว variable มันจะมีตัวเปลี่ยนตัวนี้ที่เอามาผูกใส่ได้โอ้ยใช่ป่ะมันจะมีคำว่า environment ฉะนั้นก็คือมันจะต่ำกันเนาะเดี๋ยวปั๊บนึงค่อยเอาว่าเอาปิด s ใส่เนาะ s ใส่แล้วค่อย save เนาะ save เนาะแล้วก็มีตัวนี้จะมี environment s เนาะแล้วอยู่นี่ค่อยกระชวนเอามาใส่ได้คือ environment senvironment s มันตายตัวนี้เนาะเป็น environment ละล่าเนาะ dot เดี๋ยวว่ามันก็จะมีตัวเปลี่ยนค่าที่เขาตั้งไว้อยู่ในนี้เนาะหมายว่าอย่างนี้อันนี้มันใช่เพื่อเขาตามหลักการของว่าเขาวางไว้ว่าเป็น config เป็นไฟล์ config ไปอยู่นี่แต่จะใช่ผมใช่มันเรื่องของเขาเดี๋ยวว่าเนาะสมมติใส่ได้อยู่นี่เนาะเดี๋ยวก็ปรับคืนให้มันจังเดิมมันคือการอันไหนมันสวยงามเนาะมันสวยงามสวยงามตามมาตรฐานเพิ่นส่วนตัวโฟลเดอร์ที่สองเป็น access access นี่เป็นอย่างบรรดาพวก static file ต่างๆจะเป็นอย่างเป็นรูปเป็นฟอนต์เนาะเป็นรูปเป็นฟอนต์ต่างๆเนาะหรือเป็นสคริปต์ที่ว่าใช้แปลภาษามันจะไม่ใช่ you want access ตัวนี้เนาะหมายความเป็นพวกที่เป็น static หมายความจะไรหมายความมันจะบนนี้คือ compile หรือ view ออกมาแต่ว่าจะเป็นจะที่ไปอยู่ในก็เป็นรูปเป็นโลโก้เป็นไอคอนต่างๆที่เราจะไปทำใส่อยู่ต้องเขียนเราคือต้องเขียนชีฟแล้วนะเราจะใช้บูสเต็ตเราใช้ชีฟเยอะขาดตรงนี้อันนี้เป็นการบางโค้งนี่ต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นการของพวกเขาบางอย่างที่เราค่อยอธิบายซื้อว่าเขาใช้มาเพื่ออย่างที่ซื้อแต่เขาจะให้เสริมใส่กับบุ้ยปัญหาที่เจ้าชีเปลี่ยนซื้อเป็นอะไรกับบุ้ยปัญหาเนาะแต่เจ้าก็คือเจ้าต้องเป็นคอนฟิกต่างเจ้าต้องการส่วนไฟล์อันนี้ผมว่าถึงเนาะอันนี้นี่มันเป็นไฟล์ที่ว่าใช้สำหรับพิเศษของมันนี่แหละแต่แน่นอนแล้วคืออันนี้มันจะเป็นไฟล์ลักที่ว่าเพียงถึกบิ้วมาแล้วคือมันจะเรนมันจะไปเอา copy เอาโฟลเดอร์ของมันนี่นะตัวคอมไพล์แล้วเนาะมันจะมีไฟล์ตัวนี้นี่เป็นอินเด็กซ์นี่เวลาที่ว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์มันเข้าไปเรนไปอ่านบางครั้งมันจะเข้าไฟล์ตัวนี้ก่อนแล้วเข้าไฟล์ตัวนี้ปั๊บมันก็จะเรนไปหาบรรดาสคริปต์นั้นเขียนต่อไปเนาะซึ่งว่าสคริปต์ที่เขียนต่อไปมันจะอยู่ใส่มันจะอยู่ในนี้เนาะในนี้มันก็จะมีอย่างนี้เนาะอันนี้จะเป็นโมดูลต่างๆส่วนโมดูลพวกนี้นี่ไม่หยังเปลี่ยนคือว่าตัวแอปโมดูลอันนี้เม่นตัวเข้าก็คือมีอย่างถ้าว่าเขาถือว่าตัวนี้เนาะเป็นประตูเข้าเอาหมายว่าเนี่ยมันจะอ่านแลนคำมาปั๊บนี่อยู่ในโฟลเดอร์ตอนนั้นมันจะอ่านเข้าไฟล์อินเด็กซ์ก่อนหลังจากเข้าไฟล์อินเด็กซ์ปั๊บนี่มันจะแลนเข้ามาหาพวกนี้นี่จะเป็นสคริปต์นะเป็นสคริปต์เป็นมันพวกนี้จะเป็นสคริปต์อย่างสคริปต์ที่จะเรียนโปรแกรมหลังจากนี้ของเราที่เราสร้างขึ้นมาก็คือมีอย่างจะปีหน้านั่นหน้านั่นหน้านี่ก็คือประมาณนั้นฮัลโหลมาถามแน่ได้มันพวกนี้งูเขาต้องถามมันเด็กเกอร์ตัวจะใส่ที่บ้านไปนะตัวที่วันไปกำแพงตัวใหญ่นะตัวเด็กเกอร์ตัวจัดไปนะโอ้มันบริมีขายอยู่แล้วได้คอยตอนมันมาอะลูบริมีขายอยู่แล้วขายอยู่คุณพุทธ
ถ่ายตัวได้สั่งจากจีนมานะเออมันตูไฟเกินมันตัดอันตัวเออเดี๋ยวนี้มันมีตะไคร้สร้างอยู่จีนอย่างเดียวอยู่ลาวคอยบุ้งก็จะออกมาได้ใสแต่บุ้งมีนะเออซอกบุ้งมีแมนพวกนี้เขาสลายเขาใส่พวกมอเตอร์พวกเครื่องอย่างที่ว่ากันห้วยไฟเกินห้วยมันเป็นที่จะเกินมันเพียนะเขาใช้แบบนี้แมนอยู่ลาวนี่เขาไปเคยไปซอกแล้วคุณได้อืมมีแต่ว่าได้สปิกแนวใด300 380ส่งรายละส่งมาเบิ้งอยากได้จากแอมอยากได้จากหลักมาส่งมาเบิ้งแล้วก็ชีอันนั้นส่งให้เพราะว่าราคาคนบริอัปเดตเลยเสร็จละเนาะอันนี้เป็นไฟล์ต่างๆที่เขาจะมาลิ่นทำเนาะซึ่งบางไฟล์อยู่ที่นี่เนาะไฟล์อยู่นี่นี่ตัวองค์ประกอบทวีตนี่มันจะมีนี่มันจะมีแล้วมันมี1 2 3 4 5 6มี6ไฟล์เนาะแปลว่าตัวครบสูตรที่แท้มันจะมีประมาณ6ไฟล์จริงๆจะมีโมดูลตัวนี้มอดเสียงลงได้ไหมตัวนี้มอดเสียงลงไหมเนาะมันจะมีโมดูลเนาะโมดูลนี่เลยเป็นตัวหลักทวีตโหลดเนาะจะเป็นตัวทวีตโหลดอธิบายไว้ส่วนตัวแอปโมดูลนี่คือเป็นตัวตั้งต้นของระบบแอปของเราก็จะเป็นเราที่เฮ็ดหน้าได้ขึ้นมาปั๊บมันจะพังเข้านี่เบิดระบบนี้จะเป็นอื่นคือเป็นแม่ไงอยู่นี่เนาะตัวที่สองมามีอย่างตัวที่สองเป็น routing module เนี่ยเนาะตะกี้เองเขาไม่ได้มีครับ routing module ตรงนี้เนาะ routing module มีอย่าง routing module แม่อย่างแม่นพาดที่จะส่งไปหาอย่างพาดที่จะส่งไปหาบรรดาหน้าต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเออเด็ผ่านที่จะสร้างเป็นหน้าต่างๆคือจะสิ่งยังไงก็จะเป็นผ่านอะไรนี่เนาะแล้วก็เป็นผ่านเนาะจะสร้างไปหาหน้าต่างๆจะมีระบบทิ้งของมันฉะนั้นจะเห็นว่าโครงสร้างของมันเนาะแอปโมดูลเห็นป่ะแอปโมดูลนี่จะดึงยังจะดึงแอประบบทิ้งของมันเห็นป่ะอันนี้บอยในการอินพุตที่คอยบอยเบิ่งว่ามันจะเขาอยากดึงเอาตัวเด็กเข้ามาได้นะมันจะดึงนี่เข้ามามันจะอยู่แอปโรตติ้งโมดูลก็คือมันจะดึงนี่เข้ามาเนาะแต่ตัวที่หนึ่งแรกเนาะแอปโมดูลเขาดึงเข้ามาแล้วเนาะใช่ป่ะมันก็จะเขียนว่าเอ็กซ์พอร์ตคือกันเนาะซึ่งมาวันนี้มันก็จะอยู่ในนี้มันก็จะมีพิเศษคือมันจะหมายเป็นสัญลักษณ์ว่าอย่างก็คือมันว่าเอ็กซ์พอร์ตเราเตอร์โมดูลเนาะมันเป็นให้แบบเราเตอร์คือเป็นตัวเป็นสร้างผ่านอะไรเงี้ยอินพุตตัวนี้เข้ามาเนาะอันนี้เอาอินพุตของระบบของ Angular เข้ามาแล้วก็จะมีไฟล์ตัวนี้เนาะแล้วก็บอกว่า export ตัวนี้แล้ว export ตัวนี้เลยคือมันสามารถดึงคำอะไรอยู่ได้นะตัวที่2กลุ่มที่2เป็นหยังกลุ่มที่2เป็นกลุ่มนี้นี่เนาะ CSS HTML ตัวนี้มันเป็นพวกอินเทอร์เฟซที่เขียนด้วยตัวอย่างด้วย HTML พวกเจ้าแต่งหน้าแต่งตามันใช้อยู่ที่นี่เนาะก็คือเป็นหยังสมมุติว่าพวกเจ้าจะเขียนเป็น CSS ไฟล์ CSS ต่างหากก็ได้ผมจะไปเขียนทั้ง HTML เลยก็ได้คือกันก็จะเป็นเนาะแต่ว่าอย่างก็คือเบียงเขาต้องได้แบ่งออกเป็นต่างหากเป็นแนวระยะจะเป็นเนาะคือว่าไผเก่งเรื่องเขียน CSS กับ HTML ไผเก่งเรื่อง HTML กับ HTML ไผเก่งเขียนโค้ดขนาด TypeScript JavaScript กับเขียนตัว TypeScript JavaScript แล้วก็แบ่งออกไปเลยให้สังเกตคือถ้าเฮาเฮ็ดได้ทั้ง3อย่างก็บ่มีปัญหาอันนี้ก็จะมีเนาะ HTML เจ้าก็จะเห็นว่านี่มันจะวางได้บ่มันก็จะวางโค้งอยู่นี่มันต้องบ่แยกว่าทันเด้มันจะวางให้บ่เป็นไฟล์ CSS อยู่นี่เนาะแต่ธรรมดาแท้ตัวนี้ต้องไปอยู่ CSS ตัวนี้มันบอกไปเนาะแต่มาเขียนอยู่นี่เลยเนาะแปลกๆเว้ยตัวซิปนี่บ่ได้ลองใส่ตัวนี้แล้วเนาะเอาก็จะมีไฟล์นี้ขึ้นมานี่เนาะอ่ะเรามาลองเบิ่งตัวต่อไปเนาะตัวต่อไปเนาะก็คืออันนี้เป็นพวกหน้าตาแล้วเนาะแล้วบัดนี้อยู่ในแอป TS ตัวนี้เนาะ FTS นี่มันเป็นหยังเนาะ app component.ts ตัวนี้นะAd component.ts ตัวนี้ก็คือเมนไฟล์สำหรับแปลนนะก็คือว่าสำหรับตัวโมดูลแอปตัวนี้เนาะซึ่งว่าจะเขียนเนี่ยมันจะมีอย่างนี้มันก็จะบอกว่า export เนาะ export ให้ผู้อื่นใช้ app.component ซึ่งว่าตัวอยู่ในนี้มันก็จะเอิ้นไผมาใช้เอิ้น html เอิ้น css มาใช้ใช่ป่ะมันจะบอกว่าเนาะใช้หัวขวัญบ่ซี่เนาะ component selector คือเป็นชื่อของมันเป็นชื่อ app module เป็นหัวขวัญนั่นเนาะเอิ้นว่า selectorแล้ว template ท่านเนาะ template มันก็คือมันจะเอิ้นมาอย่างเอิ้นไฟล์ html มาจากไฟล์ตัวนี้
ไปสีทับสักไปเนาะเขาจะเอิ้นแบบนี้มาใส่ว่าเนาะแล้วที่สองมาก็เอิ้นยังเดี๋ยวตัวนี้ทิมก่อนเนาะแล้วเอิ้นไฟ CDS มาใส่แล้วพวกเจ้าสังเกตเห็นบอสิ่งที่มันเขียนไว้อยู่ในนี้นะจะเห็นบอนี่ตัวนี้มันจะหมายว่าเป็นยังเป็นเพียงแค่พาดเดียว HTML เป็นแค่พาดเดียวคือเป็นเฉพาะมันทับได้จากไฟเดียวแต่ว่าสไตล์ URL มันทับได้เป็นรูปแบบอย่าง array string หมายความว่าจะได้ array string หมายความว่าจะได้มันทับได้หลายไฟล์ CSS เนาะเจ้าสิไปดึงไฟล์ CSS อื่นมาตื่นใส่ก็ได้ฉะนั้นคือเจ้าบ่จะเป็นต้องระบุเสียบนี้ก็ได้บางคนนี่ขี้คาดบ่บ่ไปแต่งยาวคืออย่างเขาเขียนโค้ดอยู่ในเป็นไฟล์ string นี้เลยคือมีหยังกูเอายัดเข้าไปเลยเขียนโค้ด HTML ไปโหลดเขียนโค้ดอันน่ะสิทธิ์อันน่ะสิทธิ์ได้ไปโหลดเนาะซึ่งว่าเขาเขียนโค้ดแบบยาวลงแถวได้บ่มีปัญหาเลยเขาจะใช้ตัวยังตัวสัญลักษณ์สัญลักษณ์แบบนี้ก็คือมีหยังบ่เป็นเครื่องหมายขีดเดียวแบบนั้นเนาะเขาจะเป็นขีดตัวนี้นี่อยู่บนนี้ที่บอร์ดอยู่บนนี้นี่ขีดแบบนี้ใช่ป่ะขีดแบบนี้เนาะซึ่งว่าเจ้าอยากลงแถวแล้วใดเจ้าก็ลงได้โหลดดิเจ้าเขียนยาวโหลดดิเขียนยาวแล้วก็เขียนได้มีปัญหาเขียนได้มีปัญหาโหลดแต่ก็หมายคิดในกรณีที่เจ้าจะเขียนสตริงไปยาวๆเป็นแถวนั้นแน่นอนแล้วมันจะบ่ลงแถวเจ้าแบบนี้ได้มันขึ้นน้ำมันตัวที่เจ้าจะไปอ่านนะเห็นเนาะส่วนตัวนี้เจ้าก็สามารถเติมใส่ได้เติมมาเจ้าจะว่าเอามาจาก CSS บนอื่นบอกแล้วเจ้าก็เขียนใส่โหลดเป็นไฟล์ CSS ก็พอเอาใส่ได้แต่นี่มันมีเพียงแค่ตัวเดียวแล้วอันนี้มันเป็นหัวข้อนมันอันนั้นหัวข้อนมันน่ะมันเขียนว่าแอปรูทแอปรูทนี่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวค่อยใส่เบิ่งแล้วเจ้าก็จะเห็นเนาะว่าเห็นหยังนี่เห็นหยังนี่อันนี้มันเป็น variable ตัวเปลี่ยนที่ว่าเขียนชื่อว่าตัวนี้มันหน้านี่อยู่ชื่อว่าจริงหน้า single app ชื่อเนาะมันเขียนตัวนี้มันเป็นตัวเปลี่ยนซึ่งตัวเปลี่ยนตัวนี้ธรรมดาตามนะอันนั้นมันหันมันจะนี่เห็นป่ะมันจะใช้อยู่ตัวเปลี่ยนนี่เห็นป่ะมันจะใช้นี่เวลาเอื้อนตัวเปลี่ยนมาจากเนี่ยมาจากกระดาษมาจากไทสคริปต์เนาะก็คือมันจากโค้ดบีไฮน์น่ะโค้ดบางหลังมันจะใช้เครื่องหมายหยังมูปิกา2อันนี้เปิดปิดเนาะหรือว่าเจ้าสิใช้แบบอื่นถ้าเจ้าสิใช้ห่วงกับแท็กแต่แม่นใช้ห่วงกับแท็กมันต้องเฮ็ดอะไรก็คือมีหยังอันนี้มันเอื้อนว่า attribute หรือ property มันสมมุติว่าเอา property มันเป็นหยัง property มันเป็นแม่น ID เนาะเจ้าก็สามารถใส่ได้ด้วยกันเนาะ ID นี่เจ้าก็ใส่ว่าคือว่าขอใส่กับตัวนี้เนาะเราค่อยกับหมายใส่ว่าเนาะ ID เนาะหรือว่าอย่างเจ้าสิใส่แบบรูปแบบของ event ก็คือมีหยังคือคลิกไปต่างๆเนาะอันนี้ก็ต้องเป็นฟังก์ชันเนาะเป็นตัวสื่อเป็นสื่อฟังก์ชันก็คือมีหยังก็คือว่าฟังก์ชันเนาะ my click เนาะเขียนใส่นี้ได้เนาะ ID นี่ขอเขียนใส่ว่า myID เนาะก็เขียนสินี้แล้วแต่ถ้าในรอบเบื้องหลังนี่เขาก็ต้องได้เขียนใช้คือการก็คือมีอย่างเขาต้องมีอย่าง my click เนาะเป็นฟังก์ชันของเขาไว้อยู่นี่เนาะเป็นฟังก์ชันของเขาอยู่นี่ถ้าบ่มีมันจะบอกโทษ error โทษเนาะและอีกนึง property ของเขาก็คือมีอย่างเขาว่าอย่าง my ID บอก my ID ของเขาอย่างก็คือมีเท่ากับ my ID สมมติว่าใครจะสิเนาะแล้วก็เซฟเบื้องหลังนี้แล้วก็เซฟตัวนี้เนาะสมัยเขาว่าจะได้ก็คือพวกที่เราอยู่เบื้องหลังมันจะเข้ามาอยู่ที่นี่ก็คือแม่ผมเจ้าสมาธิหลายวิธีที่จะเอาอย่างเอาค่ามาจากไฟล์ไทยสคริปต์ที่ว่าเป็นไฟล์เบื้องหลังเจ้านี่นะไฟล์ตัวนี้เอามาใส่เนาะเพราะอย่างไฟล์ตัวนี้มันบอกว่ากูจะลิงหา CSS ลิงหา HTML ก็หมายความว่าจะได้แบบนี้ถ้ามีค่าต่างๆที่ส่งออกไปนอกได้ก็คือยังต้องได้ระบุไปอย่างซี้ก็คือมีต้องใส่วงจรปิดเปิดคู่แบบนี้หรือว่าใส่อยู่ในแบบนี้อยู่ในแท็กเนาะหรือว่าใส่แบบนี้ที่เป็น attribute ก็คือมีเอาค่ามาซื้อมาใส่เนาะสร้างโมเดลแรกมันก็จะมีว่าอย่างก็คือมีอย่างมันก็จะมีอื่นอีกก็คือมีอย่างเนาะมีอย่าง star เนาะ ng if เนี่ยก็ ng if มาก็คือเบียงก็คือเบียงเจ้าใช้มาใช้จริง ng if นี่เนี่ยก็คือเบียงเจ้าฮู้ว่าเนาะ show เนาะ show นี่ก็คือเบียงเจ้าเอามาใช้ได้หลายอย่างคือเจ้าจะใช้เป็น event ก็ได้หรือเจ้าจะเป็น attribute ก็ได้เนาะเนาะ show เขาจะเขียนว่า show เท่ากับ true
ก็เราค่อยมาเคลียร์ให้เป็นแบบอีเวนต์ก็ได้ก็คือมีอย่างเป็นฟังก์ชันอันเป็นเมธอดที่เข้าไปว่ามีอย่าง not show เนาะ not show ก็คือมีอย่างก็คือ return เป็น false ก็ return เป็น false เลยนี่นะก็คือจะนี่ว่า show เนี่ยโชว์พิโลดแล้วก็ค่อยเขียนเซว่า engine if ยัง not show นะเขียนอะไร not show เราเขียนว่า not show นะเราเขียนนี่นะมันก็จะ return false ก็คือมันจะบอเนาะ not show นะเราก็จะให้ใจที่ใส่ว่ามันจะบน not show จะได้ค่อยเฮ็ดเป็นเครื่องหมาย C ตัวแบบนี้เนาะแล้วก็มียัง break เนาะเบรกมาหนึ่งแล้วค่อยกับเครื่องหมาย C ตัวแบบนี้ไอ้หัววายอยู่นี่มันโมโชไอ้หัวนาวายอยู่นี่มันโมโชเนาะประจิตแบบนี้เนาะแล้วต่อมาคือมียังใส่อะไรโอ้ยยังมีอีกก็คือมียังคอยจะรูปเนาะรูปก็คือมียังให้มันบนซอกทรงข้อมูลเนาะค่อยใส่ div นี่แล้วค่อยอย่างก็คือค่อยใส่อย่าง tableเนาะค่อยใช้ table แล้วค่อยต้องมีหยังก็ค่อยมีหยัง tr เนาะ tr ที่เป็นหัวข้อนมาหยังก็คือหยัง td เนาะ td แป๊บนึงเนาะ tr แล้ว td ก็คือมีหยังเขาอยากมีหยังก็ชื่อว่าหยังเนาะมี2ตัวเขาเขียนให้ว่า a เนาะค่า a กับค่า b เนาะค่า a กับค่า b เนาะแล้วค่อยตัวนี้เป็นหัวข้อนค่อยเนาะธรรมดาแท้เขาใส่มีหยัง th เนาะอันตามนักพัฒนา table header นะนะตัว header แล้วตัวนี้ค่อยก็ใส่ค่อยจะมารูปไปอยู่นี่เนาะอันนี้หัวข้อนเนาะก็คือมีหยังค่อยจะมารูปอยู่บนนี้ว่าค่อยจะใส่หยังเนาะ ng for ถ้ากับหยังถ้ากับ let let หยัง let if of หยัง array เนาะเป็น array เนาะ let it of array เนาะแล้วค่อยก็จะมาใส่อยู่นี่หมายความว่าจะได้หมายความว่าตัวนี้คือมันจะลูปฮอบที่นี่แล้วทรงแล้วจะแสดงผลข้อมูลอยู่นี่ซึ่งว่าค่อยว่า x นี่เนาะ x เป็นตัวเปลี่ยนก็คือมีหยังมันจะแลนหมายความว่า x นี่ก็คือมันจะเป็นค่าที่มันอยู่ในสุดของตัวเปลี่ยนตัวนี้เนาะมันมี10อันค่าอยู่นี่ว่าจะเป็นอยู่ในสุดนี่นะค่อยก็จะแลนมาเท่าอันเนาะค่อยก็แสดงผลว่า x x เนาะอีกอย่างละกะนะอีก dot name บอกนะอีก dot value นะอีก dot name นะแต่ว่าใส่ไปที่นะแล้วคอยจะใส่อยู่นี่เราคอยบอกว่าคอยมี array นะ array จะเท่ากับอย่างคือคอยใช้ array ที่มันมีนะคอยเคยเฮ็ดเป็นสุดข้อมูลอยู่นี่นะก็คือเนี้ยเนมเป็นหยังก็คือมีหยังค่อยว่าหยัง ABC มีหยัง value จะเท่ากับ1ประมาณนี้บ่เนาะค่อยให้เป็นสุดข้อมูลไปเนาะ ABC D DEF เนาะ value เท่ากับ2เนาะ I EF GHI เนาะ3เนาะ3ตัวก่อนเนาะโชว์แบบนี้อะไรมันก็หมายความมันจะแลนรูปเลยก็คือพอเขียนนี่ทีเดียวปั๊บมันก็จะรูปออกมาเห็นคือจังซั่นเนาะสมมุติอย่างนี้เนาะครับจะเป็นคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวบัดนี้ค่อยจะมาลองแลนเบิ่งเนาะลืมตัวต่อไปครับเพราะว่าตื้มเนาะหลังจากเฮาฮู้ตัวนี้แล้วเนาะเฮาได้ค่านี่เนาะเฮาประกาศค่าต่างๆอยู่นี่ให้เรียกอยู่นี่เนาะสิเป็นสคริปต์อยู่นี่เนาะที่เป็นอันน่ะเมธอดเป็นการประมวลผลเฮาอยู่นี่แล้วมันแสดงผลอยู่วันนี้เนาะออกมามาแสดงผลอยู่วันนี้ส่วนตัวไฟล์ตัวนี้นี่พอดีเฮาบ่ได้ไปกวนมันเด้อตัวนี้เด้อเดี๋ยวบ่ได้กวนมันเพราะว่าถูกสร้างขึ้นมาแล้วนี่อันนี้มันใช้เฉพาะเรื่องอันน่ะก็คือเป็นหยังก็คือมันเขียนตามซื้อมาสเปคเนาะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคอนฟิกของระบบของตัวนี้เนี่ยแต่เฮาบ่ได้ใช้แล้วเราก็บ่ได้กวนอยู่นี่เนาะแล้วกลับมาบางทีแอปโมดูลเฮาก็จะเห็นว่าแอปโมดูลนี่มันจะประกอบด้วยหยังแน่เนาะก็คือมันดึงขึ้นมานี่มันก็มีหยังแอป routing ได้ป่ะแล้วก็หยังมันจะบอกว่า import ก็คือมันดึงมาจากอย่าง app routing ใช่ป่ะ browser module ก็คือมีอย่างมันใส่ตัวการที่เรียกของโมดูลนะของ browser module ของอะไรนะของ angular นี่มาใส่เนาะ
ล้วก็อย่างมันประกาศด้วยว่าเนาะมันบอกว่าดีแค่แอปคอมโพเนนต์หมายความจะได้หมายความจะนี่ก็คือเป็นจะถือดื่มเข้ามามาอยู่ในนี้เนาะแล้ว Bootstrap เนี่ยมันใช้แบบอย่างนี้มันก็บอกว่าเออใช้ของแอปคอมโพเนนต์อ่ะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้เว้าถึง Bootstrap บ่ได้ใช้อยู่นี่เนาะอ่ะมานี่มานี่มาลองแลนเบิ้งมานี่เนาะมาลองแลนเบิ้งเนาะค่อยจะเข้าไป CD Single App เนาะ List เนาะมีอยู่นี่เนาะแล้วค่อยก็แลนเนาะง่ายๆคือ NG Surf เนาะ NG Surf แบบนี้เนาะก็คืออย่างระบบมันก็จะแลนออโต้กับแลนด้วยโน้ตแหละพอมันจะแลนด้วยโน้ตเนาะแลนด้วยโน้ตแล้วก็จะแลนอย่างอ่านไฟล์ TypeScript นี่ขึ้นมาเนาะแล้วก็จะบิ้วไปปะไว้บนไอ้มือนึงเราเป็นไฟล์เทมเพลตของมันแล้วจะบิ้วเนาะหรือบอกตัวนึงมันยังบ่ได้อ่านครบก็คือมีหยังมันก็จะตัวพีเป็นมาตรฐานของ TypeScript มันต้องได้เฮ็ดแน่นอนแล้วแต่ว่าระบบนี้มันจะเดี๋ยวแรกเรียบร้อยแต่มันจะบอกว่านี่มันจะอ่านเป็นมาตรฐานไฟล์สคริปต์นี่มัน ts config json เนาะแต่ว่ามันจะได้บาจังซี่เนาะมันจะบอกว่ามันจะสร้างขึ้นมาเดี๋ยวมันจะสร้างมาตรฐานเนาะมันก็บอกว่าอยู่นี่ว่ามีมาตรฐานอย่างใดรับเอาอย่างมาใส่เดี๋ยวมันจะไว้นี่เรียกว่าเป็นการ config ของบรรดาของ angular เนี่ยจะใส่นี่นี่เนาะและสมัยตะกี้ฮะก็คือบางครั้งมันมีบั๊กหลายอะไรพวกนี้จะต้องได้อาร์ตนั่นจะต้องได้แอดนี่จะใช้โมดูลนั่นจะต้องได้เฮจิซันซี่มันรักหลายแต่เดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเขาบริบูรีไฟบริได้ไปเกินเหนือขอบเขตเองนะตัวนี้ก็โมต้องได้จะต้องเปลี่ยนเออมาละมันคอมไพล์มาได้เพราะว่ามันเออร์อยู่ไฟอย่างแอปดอกคอมโพเนนต์ HTML เนาะมันมีโค้ดตัวนึงบันทึกมันเขียนว่า TP มันจะบอกว่าอะไรนี่มันเออร์อย่างนี่แอปดอกคอมโพเนนต์ดอก HTML เนาะแถวที่34อัน344โค้ดคอนโทรลGo G 344ค่อยเขียนบ่ครบเห็นบ่ table มันเป็น T อันนะเป็น table นะที่กระทวงนี้ save บ่แรงนะเนาะมันก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ออกมาอยู่พอร์ตตัวนี้เนาะ local host 4200เบิ่งดู local host4,200 เกิดเออร์เลอร์ ที่เซิร์ฟอะเบิ้งในขั้นตอนการเรียกของมันคือมันจะทำการคอมไพล์คือกับอันที่ว่าเขาจะต้องได้คอมไพล์แล้วเอาไปใส่ขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์แหละมันต้องได้คอมไพล์แบบนี้ก่อนแต่มันจะมาเก็บไปบทอื่นที่ว่าเขาบอกว่าเห็นเราแล้วหลังจากนั้นมันก็จะแลนมาเราจะสมัครนี่โอเคสำเร็จแล้วตาดาออกมาอย่างนี้อันนี้มันมาจากไหนย้อนมาอย่างย้อนไฟล์ของเขาเนาะ HTML ของเรานี่มันมีอยู่ดีๆใช่ป่ะนี่มันมีโครงอยู่ที่นั่นหมายว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราเห็นอยู่ที่นี่นี่แล้วมาเบิ่งดูสิ่งที่เขาตั้งไว้มันได้บ่อยู่ใส่สิ่งที่เขาตั้งไว้มันตั้งอยู่ใส่คือผู้เห็นเด้ก็หลังเขาตั้งไว้อยู่ดีบ่รู้สึกว่าเขาจะวางไว้บูทึกมองไปใดวางไว้บูทึกมองวางบุยบันทึกมองก็จะมาวางบนอื่นเพื่อมันเห็นแจ้งกว่านี้เนาะมันอยู่ตัวล็อกเก็ตเป็นบอแล้ววันนี้จะเห็นบอจะเห็นโครงมันบอดีเนาะมันจะบอกว่าเนาะมันจะเขียนว่า the content above is only placeholder หมายความจะได้สิ่งที่อยู่ตรงเทิงข้างนอกมันเป็นเพียงแค่บนบนมีข้อมูลที่ซื้อจะอยากใส่จะประสายอยู่นี่ได้เนาะ and can be replaced ก็คืออย่างสามารถลบทิ้งได้เมิร์ดมันจะเป็นของมันมาไส้เนาะที่ว่าเขาลุกทิ่มเนาะนี่อ่ะส
ใช่ป่ะนี่นะใช่อีกใช่อีกใช่อีกนะฟุตเตอร์หมายว่าตัวนี้นี่เอาลูกทิ่มมาลดลูกทิ่มไปหมดเลยก็จะเอาออกหมดแล้วมันก็บอกว่า the content below นี่มันเป็นยังไงเนาะ delete the template below to get the start with your project กับแม็กไว้ไฟล์นี้เป็นยังไงฮะนี่ธรรมดามันต้องมีแต่เพียงแค่นี้นี่เป็นเพียงแค่เทมเพลตมันจะซื้อหุ้ยยังขาเป้าผมจะว่าเอาใส่ตัวนี้ดิไอ้บ้า single app is running เนาะ show not show ที่ผมมีมาเห็นป่ะตัวโชว์บ่มีเนาะแล้วตัวนี้เห็นป่ะแล้วตัวนี้มันเป็นสีเทาลูกมันก็จะลูกมาเป็นรูปแบบนี้เนาะเขียนแค่เดียวมันก็ลูกไปเลยเนาะนี่วิธีการลูกก็นั่นคือหลักการง่ายๆมันจะใช้ประมาณนี้มันบ่ได้ใช้อย่างไรทุกคนนี้ฉะนั้นแล้วเออตัวนี้เนี่ยไม่มีอย่างนี้ router outlet มันไม่อย่างมันไม่อย่างเนี่ยมันไม่อย่างเราเตอร์เอาเลทเป็นอย่างความหมายคือตามภาษาอังกฤษเราเตอร์เอาเลทเป็นอย่างเอาไปแปะเอาไปแปะตามตัวเบิ้งนี้เอาอันนี้ให้สอนให้โหได้วิธีการสังเกตเอาเตอร์เอาเลทเป็นอย่างเอาเตอร์เอาเลทแองกูล่าเป็นอย่างบอกว่าเป็นอย่างมันมีอย่างไอ้เอลเตอร์เอาเลทดีก็คือตามซื้อมาเลยก็คือเมียงเมนบอลที่ว่าเจ้าจะให้มันออกอยู่มันลิงจากคนอื่นทางนอกนะบอลที่ว่าโค้ดของเจ้าจะเขียนจากนอกกันมาให้มันออกอยู่บนนี้เอาเฮ็ดจะได้คอยจะได้เอาเตอร์เอาเลทเนาะอันนี้เอาคอยจะเฮ็ดตัวนึงอีกก็คือเดี๋ยวคอยสร้างนี่กันใหม่ CD single app นะเมียง NGG generate C component เนาะหมายว่าเขาจะสร้างหน้ากันไหมเนาะเป็นหน้าแอปอันนี้มันหน้าเริ่มต้นซื้อเขาจะไปเขียนมันทุกอย่างอยู่นี่ก็ได้แต่ว่าบ่ไหวเขาจะไปเขียนอันนี้บ่ได้เนาะเขาจะเขียนอยู่บนอื่นก่อนก็คือเนี่ยเขาสมมุติว่าเขาเขียนใช่ป่ะไม่เป็นไร user list เนาะเขาเขียนว่า user list เนาะ NGC C เป็น component G เป็น generate C เป็น component เขียนย่อของมันก่อนก็เขียนซิหลังจากเขาเขียนคำสร้างนี้แล้วปั๊บมันจะสร้างหน้าใหม่ค่อยเป็นสิเลยตัวนี้เนาะมันก็จะสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาจะสิหน้าใหม่คือครับคุณสิเนาะจะสร้างอะไรก็มีประมวลผลนี้จะว่าทีนี้สร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมานี่แหละมันจะบูมีอย่างบูมีโมดูลเห็นป่ะหนึ่งสองสามสี่เห็นป่ะ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6ธรรมดามันต้องมี6ไฟล์มันต้องมามันต้องมี6ไฟล์แล้วจะได้มันจะมี6ไฟล์ได้ที่ยังบ่มีเฮา NGC เราบ่มีเฮาบ่สามารถที่จะ generate อีก2อันขึ้นมาได้แต่ว่าอันทั้ง2อันนี้เฮาก็สามารถเฮ็ดได้คือกันเห็น in angularเปลี่ยน NG ในคำสั่งของมันนี่ก็คือเขาว่าคิดเต็มกันนี่ NG generate เนาะประตับด้วย schematic ของมันเนาะก็คือมีเขาจะ generate มันออกมาเนาะมันก็จะมีให้เราเลือกมันมีอย่างแบบ app shell application เปลี่ยน class component directive a num card เนาะ library module เปียง pipe service worker web worker บ่แม่นน้อยได้หมายความว่าสามารถใส่คำสั่งตัวนี้มาประจินเนเรตพวกนี้ออกมาได้เนาะและแต่ละอย่างหั่นก็คือเบียงใส่แต่ละอย่างหั่นเนาะสมมุติว่าบ่ได้ลงลึกเข้าไปในคันตื่มว่ามันจะมีหยังแดเนาะมันจะมีหยังคือว่ามันจะมี application class เนาะ component guard enum module
NGC หมด NG บ่ดุลจีบ่ดุลมันสิเป็นหยังเอ็นจีโมดูลใช่มันจะบอกว่าอย่าง to specific module with Angular CLI วิธีการง่ายๆมันก็คือมีอย่าง create new component และหลังจากนั้นเขา component แล้วอะไร module ใช้ชื่อ module แล้วก็ new component ต่อไปเนาะความหมายมันก็คือใน Angular 9ก็คือหมายความว่าต้องสร้างโมดูลหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นก็สร้างอย่างสร้างอย่างสร้างของประเด็นน้ำหลังอ่ะลองให้ได้นอนเบิ้งให้น้ำมันเบิ้งมันมีหลายสูตรมันว่าสิสร้างโมดูลหนึ่งมาได้เหรอเขาต้องมีโมดูลเด่นมันเป็นอย่างมันบูมีครบขึ้นจะสั้นเหรอเราก็ใช้อย่าง NG G G อย่างอีกโค้ดของมันมีอย่างจะละไปสร้างโมดูลนะก็คือเขาจะกลายเป็นโมดูลใหม่ขึ้นเองเขาเรียกว่าอ่ะ user list จะบอกว่าอย่างว่า ng โมดูลเนาะต้องใช้โมดูลครับไปก่อนโมดูล user list เนาะจะละอยู่ไหนมาละมีโมดูลขึ้นมาแล้ว user list โมดูลเขาสร้างนี้อ่ะแสดงว่ายังแสดงว่าเขาก็สร้างโมดูลก่อนได้แล้วหลังจากนั้นจะมาสร้างกันอันนั้นนะมาสร้างคอมโพเนนต์ได้ก็แปลว่าเขาสร้างคอมโพเนนต์ได้ก่อนแล้วจะมาสร้างโมดูลน้ำหลังก็ได้เห็นป่ะคือไม่ไหวเขาว่าจะได้มันโมดูลยากที่จะสร้างได้เพราะว่าอย่างเจ้าหน่อยว่าหลายคนที่ว่าลองไปดิ้นนะตัวไอโอนิกที่ค่อยซวยหนึ่งก็คือมีถ้าเจ้าสร้างเป็นเพจอย่างนี้เพื่ออะไรมันจะสร้างมา6ไฟล์ของเจ้าเลยถ้าเจ้าสร้างคอมโพเนนต์มันจะสร้างมาเป็น4ไฟล์จะบ่มีโมดูลแล้วก็ตรงนี้อ่ะโมดูล routing ของเจ้าครับแล้วบอกว่าอย่างนี้มันบอกว่าอันนี้มันเป็นตัว warning ของมันว่าไม่อย่างมันว่าเป็น decoration เนาะ experimental support decorator is feature นะหมายว่าอย่างเขาต้องได้เอาตัวนี้เขาไปเติมอยู่ในไสอยู่ในนี่อันนี้ก็เป็นว่าครบสมบูรณ์ของมันนั่นแหละคอมมูสูบน ps config นี่มีอ่ะ true อ่ะได้บ่เนี่ยมาแล้ว true อ่ะ uts config หรือว่า ts config ts config ค่อยธรรมดาค่อยปั๊บอยู่ json พี่ป๊บโอ้ย false ว่ะเซนซิฟวุ่นวายปวดหัวทูรีมูฟดิสบอร์นิ่งว่าจะไหนซันอยากให้มันงามไปอย่างแห่งนั้นมันเตือนวอร์นิ่งก็จะสิเมียนโอ้มันโมเมนต์อยู่ใน TS config ฮั่นเท่ากับ true นะ compile option นะ compile option เราใช้ระบบ compile option compiler option เราตามเป็น true แล้วเมียน setting you will see the option enable experiment decorator preference settingจะบททวงมันทวงอยู่ Vision Code พี่มันทวงอยู่บนนั้นโอเคเรียบร้อยมาแล้วอ่ะเห็นผมมาแล้วมานี่หลังจากนี้เขาได้โมดูลแล้วโมดูลตัวนี้แล้วนะเขามีไฟล์มีโค้ดคือจะซีแล้วเนาะแล้วมาแลนเนาะแลนเบิ้งมานี่นะ
ฉะนั้นก็คือวิธีการของเจเรนมันจะได้แล่นจังซี่เนาะมื้อนี้เฮาจะไปหน้านั้นเด้เฮาสิจังได๋เฮาจะไปหน้านั้นเฮาจังได๋เฮาจะได้อยากไปหน้า user list นี่เฮาสิจังได๋มันก็มี2วิธีที่เฮาจะมีคือมีระบบ routing routing นี่ก็คือหยังเฮาต้องเข้ามา config อยู่บน routing นี้ถ้า routing ก็คือมีหยังเฮาต้องเฮ็ดจังได๋นี่ฮะมีอะไรเด้เป็นระบบ routingมีนี่ก็ต้องมีวงปิดกาเป็นอย่างอีกมีอย่างอีกใส่พาดต่อพาดเนี่ยสมมุติว่าคอยสแลชคือว่าคอยตั้งระบบ routing เนาะคอยสแลชเนาะเป็นจังซี่ถ้ามันสิอย่างเปลี่ยนแปลงบ่ลืมไปบ่ต้องแอปคือบ่ขึ้นแล้วเนาะบางอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าคอยพาดนี่แล้วนะคือบ่มีหยังละถ้าคอยบ่ใส่พาดอย่างนี้คงบ่ใส่อย่างนี้ก็มีอย่างอีกบ่ได้ถ้าเฮ็ดจังได๋ซั่นมันจะสิได้ฮะบ่มีหึบ่ได้แล้วสมมุติว่าค่อยจะให้มันเห็นบนอื่นค่อยสิเฮ็ดจังได๋เนาะเอาบ่เบิ่งมื้อนี้นะเอาศึกษาคนพั่วเบิ่งว่ามันจะเป็นจังได๋เนาะเนาะAngular routing path เจอละนี่เอามา set up your route constant where you define your routes นะนี่ routeมันนี่ route ของมันนี่ในโครงสร้างมันมีอย่างมันต้องประกอบด้วยมีพาธและตัดด้วย component นะพาธและตัดด้วย component หมายความว่าจะได้สมมุติว่าเขาใช้พาธเขาชื่อว่าใช้ slash นี่เราต้องจุด component ต้องมีอย่างต้องมีอย่าง component ตัวนี้ต้องมีอย่างก็คือมีอย่างสมมุติว่าค่อยเอา import นะบางทีเป็นอันดา routing component มันต้องมีอย่างเนาะใช่แล้วใช่ Angular routing path defaultเจอละเจอละใจแล้วนี่อันนี้เป็นพาธที่ว่าเขาจะใช้เห็นเนาะมีพาธมี direct to เนาะมีพาธ match หมายว่าจะได้หมายว่านี่มันจะวางไว้อย่างบางอย่างก็คือวางไว้ว่าถ้าสมมุติว่าค่อยเขียนว่าจังซี่มันจะออกเป็นจังซี่เนาะก็คืออย่างถ้าพาธที่เท่ากับเอาคือซี่มันจะแล่นไปหาฮีโร่แล้วฮีโร่นี่จะเป็นหยังฮีโร่นี่ก็คือเป็นคอมโพเนนต์ของฮีโร่ใช่ป่ะสมมุติเฮาก๊อปตัวอย่างนี้มันเบิ่งเนาะของพาร์ทที่แต่ว่าวันนี้คอมโพเนนต์เขาต้องเอาหยังเขาจะเขาอยากได้คอมโพเนนต์แบบ user list นี่เข้ามาเนาะมาเขียนใช่ป่ะ import from นะมีหยังแอปค่อยเข้า user list แล้วค่อยเข้าเอาอย่าง user list component นะ user list component แล้วค่อยเอาอย่างเอาพาดของ user list component นี่เข้ามาเนาะแล้วค่อยว่าเอาเอาอย่าง user list component ได้ป่ะค่อยลองเซฟเบิ่งเข้าบ่มาเข้าบ่มาเอาไปเบิ่งบัก user list component มันมีหยังใช่ละ user list component มีอย่างบ่ user list work มันมีมันต้องเป็น user list component มันต้อง user list work เป็นบ่มันต้องมีในนี้มันบ่แม่นตัวแล้วไปอย่างมันบ่ได้ในตัวอย่างมันเขียนว่าจะในตัวอย่างมันบอกว่าให้ใส่ routing เข้าไปนะนะแล้วมันก็บอกว่า import เดี๋ยวว่า import component เข้ามาเนาะนะแล้วมันให้ใส่อย่างนี้อยู่โมดูล
มันมีแอปคอมโพเนนต์แล้วเนาะอันนี้บ่เกี่ยวแล้วเนาะก็คือให้วางเราติ้งไว้จังซี่หลังจากนั้นหยังหลังจากนั้นหยังก็มีเราเตอร์อยู่นี่แม่นบ่วันนี้เราเตอร์นี่ก็คือมีหยังพาดตามด้วยคอมโพเนนต์แม่นบ่เป็นตัวแม่นบ่พาดได้ตามด้วยคอมโพเนนต์แล้วเจ้าจังสามารถดึงเขาขึ้นมานี่ได้ว่าอันนี้เจ้าให้เขาเป็นลิงก์ไปซื้อว่ามันต้องเป็นจังซี่เนาะไอ้ตัวนี้ของข่อยเฮ็ดมันคือบ่ได้ซั่นเอาสมมุติข่อยใส่ว่าหยัง user list แล้วข่อยเซฟเพิ่นว่าข่อยก็เขียนตามนี้เนาะว่า delete user list อะคือบ่ไปซั่นมีหยัง invalid config of route user list path cannot start with slash บ่ล่ะลำไม้อีกนี่แอมีของแถมมาบ่ดิใช่ป่ะเอาสมมุติว่าข่อยอันนี้อีกมีบ่แสดงว่ายังมันโหลดแล้วมันโหลดหน้าน่ะอีกแล้วหมายความมันโหลดน่ะแสดงว่ายังการที่เรียกของมันมีหยังการที่เรียกของมันมีหยังมันจะโหลดหน้าแอปก่อนหน้าแอปเฮาอยู่ไสนี่เห็นป่ะหน้าแอปเฮาตัวนี้นี่มันโหลดทุกๆครั้งแน่นอนแล้วแสดงว่าผมจะชิดเมนูอยู่ต่างๆเนี่ยผมจะต้องมาแตะอยู่บนแอปเห็นป่ะถ้าเจ้าสเลทอะไรนะเขียน slash นะ slash path ขึ้นสิ่งใด user อยู่ปั๊บมันจะโหลดนี่เข้ามาเห็นป่ะแล้วบางทีมันโหลดอยู่ไหนนี่เป็นคำถามแล้วคำตอบก็คือมีอย่างมีเดย์ router outlet หมายว่าจะมีอยู่นี่มันจะแรงขนาดนี้สุภาพเจ้าเล่นเอายิงอยู่เทิงดีได้บอเอาอยู่เทิงได้บอหาจากบู๊จากร้องมาทำไมว่าเมนเทสมอกน่ะมันไปอยู่ทางเทิงเลยดิไอ้ว่ามันไปอยู่เทิงแสดงว่ายังบักนี่มันกินนะมันนี่แสดงว่ายังโอ้อันนี้เป็นแม่มันเป็นถังอันนึงเป็นกระดาษนึงที่ว่าแม่ที่ว่าเบียงแล้วแล้วอยากเอาตัวอื่นที่มาใส่นะตามพาดให้มันตัวจะอยากแสดงตามพาดนั้นแหละเอามาใส่นี่มันต้องออกอยู่นี่ใช่ป่ะเนาะแล้วเจ้าสามารถไปได้คืออย่างสั้นเนาะเรื่องแบบนี้สมมุติความอยากให้เป็นพาดคือมันควรจะเป็นไงนะสมมติว่าเอาสมมติว่านะขอสมมติว่าขอจะเฮ็ดตัวอีกตัวนึงทั้งห้าเนาะเป็นผู้เริ่มต้นหาขอเอ็นไว้ยัง ng module users เนาะออกใส่มันออก user ใช่ไหมครับแล้วไฟก็เห็นยัง ng c ng c users นะนะมี user แล้วไฟก็จะได้โมดูลอยู่นี่พร้อมนะนะไฟก็ add เอา user component นี้เข้ามานะโมดูลตัวนี้ไฟเข้ามาแล้วไฟจะให้บอก user list นี้มันอยู่บนนี้นะจะให้ user list นี่เข้ามาได้อยู่บนนี้เนาะหมายความว่าบางทีมันจะเป็นแม่แล้วเข้าเอื้อนมาบักหาบักนี้เนาะฉะนั้นน่ะคือมีหยังฉะนั้นมีหยังอยู่นี่ค่อยยังตาอยู่ในตัวนี้นี่ก็คือเขาจะหมุนแซ่ว่าสมมุติว่าจะเป็น header บอกเป็น footer บอกเป็นเมนูบอกต่างๆนะแล้วแม่จะมาแต่งไว้อยู่บนนี้อยู่ซะเป็นดอกเป็นลิงก์ที่สมัครเจ้ากดสามารถกดเข้านั้นเข้านี้ได้นะกดไปสั้นไปนี้ได้นะเข้าใส่แบบนี้ได้เนาะเอามาใส่ Angular แบบนี้เนาะแล้วเขาจะไปหาแบบ user list กับ user ก็สเป็นเนาะซึ่งว่าที่ตัวผ่านที่ห้องสมมุติว่าตะไปอยู่นี่เนาะตะไปอยู่บนนี้แล้ว user list นี่เขาก็ไปใส่ส่วนก็ผ่านที่เขาออกซ้ายเนาะผ่านที่เขาใส่อยู่นี่ซ้ายนี่เออใส่อยู่นี่เนาะ save เอาเป็นuser เนาะนี่เป็นอย่าง users ตัว s เนาะไปใส่ว่า import user อย่าง from user
User complaint แต่ว่าดิ User complaint นะเขาใส่อยู่นี่โอเคนะถ้าคอยใส่ว่าอย่างถ้า User list นะถ้าสมมุตินะถ้าใครจะตีใส่ User list นะคอยได้คอยใส่เป็น2จังหวะได้นะ componentอย่างใช่ user list component นะสมมุติเรามาทดสอบเบิ้งมานี่นะสิได้บ่นะselect users นี่อย่างuser s เนาะโอเคคอยบ่มี s ตัวนี้ users เนาะนะ users work นะอย่างอีก user list user list work นะตัวใดเนาะผ่านเนาะแล้วบัดนี้หลังจากเอาได้จังซี่แล้วถ้าหาบ่ใส่บ่ใส่หยังก็คือมันก็จะโหลด default เป็นหน้านี้เนาะบ่มีหยังเนาะเนาะอ่ะแล้วตัวนี้มันได้ใส่ single app is running มาได้ใส่เนาะฮะตัวนี้มันได้ใส่นี่ตัวนี้มันได้ใส่โอ้อย่างอยู่ที่สเปกซิงเกิลแอปอีสเลอร์นิ่งถ้ามันอยู่ที่สเปกมันออกตัวไหนดีมันออกตัวไหนดีมันออกมาอย่างตัวดีนี่มันเป็นอย่างมันคือออกมาแบบนี้ซิงเกิลแอปอีสเลอร์นิ่งแสดงว่าอย่าง navigate to should display welcome message นะเปลี่ยนฮะจะยืมบ่ได้หรอยืมได้บ่ต้องคอมไพล์ไหมหรอDelete welcome message okay. โอเคจะไปก่อนเพราะว่าคอยลึกไปแล้วแล้วก็มันอาจจะมีปัญหาแต่ว่ามันอาจจะเป็นเราต้องได้บิ้วใหม่อ่ะวันนี้สุดท้ายมีหยังสมมุติว่าคอยอยากให้บ่ต้องใส่พาสติคอยสิได้บ่คอยสิได้บ่คอยบ่อยากใส่พาสคอยได้บ่นะคอยบ่ให้พาสคอยสิได้บ่ฮะเปลี่ยนไปได้บ่คอยบ่ให้พาสก็คือคอยอยากโชว์หน้ามันเลยนี่นะคอยบ่อยากให้มันมีต้องมาเสลดพาสต่างๆนะคอยบ่มากนะเนาะคอยอยากให้โชว์มันเลยนี่คอยสิโชว์มาได้บ่สิได้บ่ได้วิธีนึงก็คือเขาใส่หยังเขาใส่หยังหึก็อื่นว่าหยังก็คือว่า Angular เนาะ use selector นะselector อันนี้ก็เป็นตัวนี้นี่เนาะอีกหัวคอนอันนี้เนาะหลังจากนั้นมีหยังเฮาก็เอามาหมุนใส่ได้อยู่นี่เนาะเฮาสิมาหมุนใส่ได้อยู่นี่เฮาต้องเฮ็ดจังได๋เฮาต้องเฮ็ดจังได๋หึหมายความว่านี่เป็นการ definition เป็น tag
หมายความว่าหน้าที่เขาไปสร้างมานะคือมีหน้า user กับหน้า user user อย่าง user list ตัวนี้นะ user user list ตัวนี้นะเอื้อนว่าเป็นสุดที่เขาสร้างเขาสร้างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาบังคับเขาแปลงมันเป็นสุดหนึ่งซึ่งว่ามีสัญลักษณ์มีอย่างสัญลักษณ์โดยใช่มีอย่าง selector นี่ก็คือมีอย่างนี้เห็นป่ะ app users เห็นป่ะแล้วก็อย่าง app user list นะไม่เขาว่าเขาสร้างไว้เรียบร้อยแล้วมันไปเป็นหัวข้อ selector แต่เขาเสียไปใส่ได้บ่พอเขาหมายถึง selector แล้วสิใส่ได้บ่ในเอกสารนี่มันบอกว่าเนาะเจ้าสร้างไว้จังซี่แล้วเนาะเจ้าสร้างเบิร์ดไปเรียบร้อยเลยมีเนาะสร้างไว้เรียบร้อยเนาะสร้างไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าสามารถเอาไปใส่ได้เนาะ selector นี่อย่างมันมีเฮาอย่างอีกนี่มีหยังสร้าง selectorเป็นแบบเป็น attribute ได้ attribute หมายความว่าจะได้ถ้าจะหมายวงขอนี่ก็คือมันจะเป็น attribute ถ้าจะบ่หมายวงขอมันจะเป็นแบบรูปแบบ tag มีหยังเนาะนี่แบบนี้นี่เราเป็น tag ได้ป่ะเป็นรูป tag ถ้าจะว่าเป็น attribute นี่เนาะมันสร้างมันบ่หมายอันนี้เนาะถ้าว่ามันหมายเป็น attribute แบบนี้นี่เนาะคือมีเป็น attribute เนาะ attribute แบบนี้เป็นวงขอนี้เวลาเจ้าสร้างเจ้าต้องได้ใส่อย่างนี้เจ้าต้องใส่เอิ้นแท็กมาก่อนเป็นแท็กดีฟแท็กอย่างไรแล้วจากนั้นเจ้าเอาตัวนี้ไปใส่เขียนตัวนี้ครับเป็น attribute นะเป็น class นะ dot ก็คือมีอย่างเป็น definition เกี่ยวกับ class นะเวลาเจ้าใส่ก็คือมีอย่างอยู่ใส่ class อยู่ใส่เท่ากับตัวนี้จะมาใส่ได้เนาะเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้เจ้าชิไปใส่ได้อยู่ใส่แบบนี้นะใส่ได้อยู่ใส่ใช่ไหมคอยไปเขียนเลยได้บอคือว่าคอยไปเขียนอยู่ user list เนาะคอยเขียนอยู่ใน user เนาะแล้วคอยเขียนใช่ว่ามันมีคอยอย่างหนึ่ง user list ขับมาเลยได้บอมีอย่างคอยว่า app dot user list คอยลองเซฟดูเด้อเซฟหมายเขาจะได้ค่อยเข้าหน้าของusers มันต้องมี user list เป็นบ่าขอเอาไปอื่นไปใส่ในบอร์ดนะก็คือมีอัน users คือบ่มาคือบ่มาจ้ะเปลี่ยนคือบ่มาเขาบริ import มันเข้ามาดิฮะบริ่ยมันคมสัมเดี๋ยวมันก็บอกว่าได้is web component that add custom element schema to ng module schema of this component no surface หมายว่าเจ้าต้องได้เอา add เข้ากับ schema ก่อนน่ะ is หมายว่าจะได้เจ้าต้องได้ add เข้าฉะนั้นวิธีการที่ add เข้าเขาจะวิธีที่1เนาะเขาจะ add เข้าเนาะคือมีคน add อยู่โมดูลเขาจะ add โมดูลมันเข้ามาเพราะว่าอย่างในโมดูลของมันน่ะโมดูลของ user list นี่มันรวมอย่างใดนี่แป๊บนึงเด้อcomponent คอยบริ add เข้าตัวนี้นะ user list นี่บ่ธรรมดาคือมันต้องมีหยังสมพอแล้วมันจะให้ว่าให้สร้างโมดูลก่อนแล้วให้สร้างกันฮะ component นําหลักก็คือมีหยังมันก็ต้องมี declare เนาะมันมี declare เข้ามานี่ว่ามันไม่ผูกกับตัวนี้นี่สมมุติว่าค่อยเนาะ declare ผูกคราวนี้ค่อยไปใส่เนาะ import เห็นบ่ from หยังuser component นะ user component user list component นะแล้วค่อยกลับมาใส่นี่เนาะ declare นี่ก็คือผูกกับบักนี้เอาเด้อแก้ได้บ่บ่ได้มันเป็นหยังบ่ได้ต่างกันบ่บ่ต่างหยังกันค่อยลองเบิ่งบัดนี้นี่ไปลองเบิ่งเอาคอยจะดึงมันเข้ามาเนาะ import ดึงโมดูลมันเข้ามาเนาะดึงโมดูลมันเข้ามาเด้อ from มีหยัง user ก็มีหยังจำนี่เนาะออกนอกก่อนเนาะ user list มันมา select user list module คอยบ่ได้บ่ได้ดึงคอมโพเนนต์มันมาคอยดึงโมดูลมันเลยเพราะคอยออกมาหมดทุกอันเด้โมดูลมันมีหมดทุกอันเด้เนาะแล้วก็หยังuser list module แล้วค่อยเอาตัวนี้มาใส่นี่อีกเพราะมันมี import อยู่นี่เนาะเซฟ
มันข้างดีบ่ลองทำไพ่ไหมเบิ้งเนี่ยมันต้องได้อย่างนี้มันต้องได้อย่างนี้ตัวที่สองมาทาวาเฮ็ดเข้านี้บ่ได้ดอกมันยังมีเออร์เรอร์อยู่ตัวที่สองมาเมียทาคอยเอาเข้ามานี่เด้ฮะเขามันได้รวมหมดอีเด้ user list เนาะเขามี user list แล้วเขามีอย่างอีกมีอย่างอีกมีอย่างอีก user users เนาะ users เนาะUsers component นะ save compile ใหม่อยู่ไหนสำเร็จผ่านมามาเลยดิปกติ user เรามี user list ก่อนมาก็ตีตัวนี้ผู้หญิงเข้ามาแล้วก็ตี users user list เข้ามาถ้าสมมุติว่าคอยเอาอยู่บนแอปอีกบ่นี่แอปนี้เนาะแอปนี้คอยตีเข้ามาอีกก็คือมีหยังตัว outlet นี้มันเป็นพาร์ทเนาะแล้วคอยตีเข้ามาหยังแอป key usersไปเซฟมึงมาบ่ไปหมายความจะได้คนบ่ต้องจะเป็นต้องเลื่อนเลื่อนอันนี้ตัวนี้เลื่อนอันนี้อันน่ะเปลี่ยนพอกเปลี่ยนผ่าบ่ต้องเปลี่ยนเลยบ่ดึงมาได้เลยเอาแล้วบัดนี้มันแข็งบัดนี้มันคอยเซฟจังได๋มันบ่ได้ที่มันก็เห็นทุกอย่างตัวโอเคฉันคอยกับว่าบ่มีปัญหาหยังถ้าสมมุติว่าคอยให้เป็นเมนูเนาะคอยจะว่าเนาะคอยจะเอาตัวนี้ที่คอยบ่เขียนแล้วคอยเขียนคอยจะไปคอยบ่เขียนอยู่หน้าเดียวเนาะคือคอยมีวงยานี่มีหยังมีแอปคอมโพเนนต์นี่เนาะเห็นบ่มันจะมีแบบนี้เนาะมันจะมีแบบนี้แล้วคอยเอาไปใส่อยู่ที่ใส่อยู่ที่หยังใส่อยู่ที่หยังใส่อยู่ที่เอาไปใส่อยู่ที่ user หมดเนาะไปใส่อยู่ก็คือมี title users เนาะ my id 2เนาะต่างๆโซแบบนี้เนาะแล้วตัวนี้ความบลูทีมหมดซะเนาะแล้วค่อยกาเอาตัวนี้ออกตัวเทเบิลตัวนี้นะอ่ะเทเบิลตัวนี้มันมีดีปิดว่ะนะแล้วก็ดีปิดตัวนี้นี่นะคอยเอาตัวนี้ออกอีกก็คือคอยบ่เฮ็ดละวินาทีคอยบ่ต้องการเฮ็ดจังหลายว่าซั่นเนาะคอยเข้าตัวนี้แล้วก็แล้วเนาะแอป user ถ้าว่าอันน่ะก็คือมันโหลดคาร์ดวิมันจะเข้าหน้า user นี่โหลดเนาะแล้วค่อยก็เข้ามาที่หน้า user หน้า user ของค่อยนี่จะโหลดมีตัวนี้เขาจะโหลดตัวนี้ขึ้นมาเนาะเขาจะโหลดนี่ขึ้นมาเนาะเขาจะโหลดผ่านนี่ขึ้นมาโอเคบังดูอ
ครับจรวดมานี่มาจรวดมานี่เนาะแล้วก็มี user list บ่ถ้าสมมุติว่าคอยบ่อยากให้มี user list แต่มามีหน้า user แล้วมันจะมีหยังมี user list เนาะมี user detail เนาะสมมุติว่าคอยเฮ็ดนะเฮ็ดใหม่ตัวนึงอีกมีอันนี้นี่Error array user array user มี array แล้วนะโอเค app มี array นะตัวนี้ลืมถิ่นก็ได้นะนะตัวนี้ถิ่นนะหมายความว่าคอยบ่เฮ็ดละอยู่หน้านี่คอยแต่อยู่นี่เนาะแต่บัดนี้user list นี่ทั้งผู้อยากให้มันเห็นแล้วสิจังได๋เนาะสมมุติว่าคอยสร้างเนาะคอยจะเฮ็ดแต่ที่เลยนี่เนาะคอยจะเฮ็ดว่ามี user list เนาะคอยใส่หยังเป็นบัตตันเนาะ show user list เนาะแล้วก็มีหยัง show คอยเอาว่าหยังคลิกนะ show user list นะแล้วค่อยกลับมาใส่ user นี่เนาะแล้วค่อยก็ใส่แทนที่จะเป็น my click บ่ not show บ่เขาบ่เอาเนาะบ่ต้องไปใส่มาเบิ่งบ่จําเป็นต้องใส่เนาะเป็น method ตัวนี้แล้วค่อยก็เลยว่าหยังนะมันมี show นะถ้าพี่ว่าคอยจะใส่ false ก่อนนะแล้วคอยไปใช้อย่าง show จะเท่ากับอย่าง show ก็คือจะปิ้นนะปิ้นหมายความจะได้ถ้ามันโชว์มันก็บ่โชว์ถ้ามันบ่โชว์ถ้ามันโชว์ก็จะกลายเป็นบ่โชว์ถ้าบ่โชว์ถ้ามันโชว์แล้วก็จะกลายเป็นบ่โชว์มันจะปิ้นกันนะครับนะกลุ่มกันข้ามนี่นะแล้วค่อยก็ใส่ตัวนี้ใส่เนาะเห็นอีหยังแล้วค่อยสิใส่ไปนี่ก็ได้ค่อยใส่นี่ให้วงนี้อีตึมก็ได้นี่ div เนาะเป็น div ตัวนี้ต่างหากก็ค่อยจะบ่ให้กวนอยู่ที่นี่ก็จะใส่หยัง star ng if เท่ากับหยังเท่ากับหยัง show save บ่เห็นเห็นป่ะเห็นป่ะมีบ่มีโหลดหน้าบ่นี่บ่ต้องไปโหลดหน้าเห็นป่ะแล้วมันจะนึงเอาของแถมเนาะพอไปกินข้าวของแถมก็คือมีหยังจะป้อนค่าดึงค่ามันได้เนาะจะมีหยังinput output มันจะมี component พอกับ component แม่เนาะมันจะมี input output ใหม่ก็จะได้พอยิงหาแม่พอโทษ component พออ่ะนะ component แม่กับ component ลูกเนาะก็คือแม่จะยิงหาลูกเนาะแล้วลูกก็ยิงหาแม่คืนฉะนั้นเองผู้ที่จะรับลูกเนาะก็คือต้องใช้คําว่า input ที่เข้าไปนะก็สมมุติว่าหยังอันนี้นะสมมุติว่าค่อยค่อยใส่คำว่านะค่อยใส่ตัวนี้ว่าค่อยใส่รูตัวนี้เนาะค่อยว่าคลิกเนาะเนาะค่อยเขียนว่า select item เนาะ select item ตัวนี้ select item นี้มันหยังอีกเนาะเราค่อยมาเขียนอยู่พื้นค่อยมาเขียนอยู่นี่ก่อนค่อยเขียนอยู่ user นี่ก่อนเนาะค่อยเขียนว่าหยัง select item เนาะ select item นี่ก็คือหยังค่อยจะเป็น item ก็คือค่อยหมายว่าไอ้นี่เนาะ item เนาะเป็นไอ้นี่หลัง select item แล้วเราค่อยตัวนี้แหละค่อยจะมาส่งค่าคืนเนาะค่อยว่า select item เนาะ select itemเป็นประเภทเป็นอย่างนี้มันมีอย่างนี้นี่เว้ยเท่ากับ
เยี่ยมโอ้คอร์เรนไอเทมเราไปเขียนมาคอร์เรนก็คือว่า this dot คอร์เรนไอเทมจะเท่ากับ i ละคอร์เรนไอเทมเท่ากับ i ครับแล้ววันนี้บักยูเซอร์นี่มันต้องอย่างอันนี้มันเว้าถึงฮับละฮับก็คือมีอย่างเข้าไป user list คอยอยากให้โชว์ว่าคอยกดอยู่นี่ปั๊บนี่จะไปโชว์อยู่ของหน้า user list เนาะไปจังได๋คอยก็ต้องเป็นหน้าของบัก user list เห็นป่ะหน้าของ user list นี่มันต้องมีหยังต้องมาฮับค่าของเขาได้เพราะว่าไอเทมinput มันห้องล่ะเอากดที่นี่แล้วให้มันแต่งเฮาเนาะมัน UT angular core ครับมาแล้วเนาะคําว่าไอเทมเป็น string นะฉะนั้นคือก็จะเอาค่าเป็น name แทนเนาะแต่ name ค่อยก็จะบ่ว่าเป็น any แล้วค่อยว่าเป็น string อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เนาะเราจะส่งเป็น string ออกไปเนาะ save เนาะเป็น string ไอเทมเป็น string เนาะแล้วหลังจากนั้นอยู่ใน user list นี้เนาะ it works เนาะ selected item is เนาะ current itemเคอร์เรนต์ไอเทมนี่เอาอยู่ใส่เคอร์เรนต์ไอเทมนี่เนาะเขาก็ต้องว่าอยู่ยูสเซอร์ลิสต์นะครับว่าเออมันซื้อว่าไอเทมเนาะเป็นเคอร์เรนต์ไอเทมเห็นป่ะเห็นป่ะเราค่อยจะเอาไม้ดาวที่นี่เนาะให้มันเห็นแจ้งดาว2ดาวอยู่นี่แจ้งว่าเอาเซเล็กต์เนี่ยก็ไปเนาะเนาะวันนี้เห็นตัวนี้พับเลยไว้คือกันเนี่ยเรียบเนี่ยinput เราจะเห็นตัวต่อไปซะตัวนี้นะเนาะวันนี้ user หมายเขาว่าค่อยกดตัวนี้ปั๊บ select item มานี่ค่อยต้องส่งไปเนาะค่อยต้องส่งไปหามันเนาะก็คือมีอย่างค่อยต้องเข้า user ใส่ user ค่อยอยู่นี่เนาะค่อยได้แล้วค่อยเก็บไปแล้วเนาะค่อยเก็บไปแล้วแล้วค่อยก็ต้องได้ส่งไปวันนี้วิธีการส่งไปมันเป็นส่งจะได้เนาะอันนี้มันฮับแล้วนี่ input แล้วเดี๋ยวมันฮับเอาแล้วต้องให้จะได้นี่เขาต้องได้ยังต้องได้ส่งไปเป็นตัวเขาต้องได้ส่งไปส่งไปเขาใช้ต้องได้ส่งไปเนาะก็คือมีอย่างมันบอกว่าตัว selector ของเขานี่เขาต้องได้หมายว่ามันจะหมายความ input ที่เขาสร้างขึ้นมานะมันเป็น attribute ของ tag นั่นเห็นป่ะ selector นะ selector เป็นหัว tag กันเนาะแล้วเขาใส่ input เดียวใส่เป็นตัวนี้เข้าไปฉะนั้นมีอย่างฉะนั้น you tag you file html ของอย่างของ user เห็นป่ะมันมี user list อยู่นี่เขาใส่ attribute ที่เขาสร้างขึ้นมาเอาไงนี่มีอย่างเขาบอก user list เขาบอก user list user list นี่มีอย่าง item เนาะเขาใส่ attribute นี้เข้าไปว่าไอเทมเท่ากับยังเท่ากับ property หรือว่า member เนาะหรือตัวเปลี่ยนของยังของไฟล์ user นี่เนาะไฟล์ user เฮามียังไฟล์ user เฮามียูยังมียังไง user เฮาเมนเฮาอยากได้ว่าโอ้เมนคือว่าเฮาเป็น current item เนาะก็เรียนที่มาเดี๋ยวนี้เขาคือเปลี่ยนซับโบอยากให้เป็นนะอย่างเอาต้องว่าเบิ้งก่อนของเขานี่มีอย่างเขา select ตามอย่างนี้ select x เนาะซึ่ง x นี่มันจะมีมันเป็น object ที่มีจะมีค่า name แล้วก็ value เนาะแต่ว่าเขาจะส่งแต่ name ไปอย่างเดียวฉะนั้นหมายความว่าจะได้เขาได้มานี่ปั๊บเนาะ current item เขาต้องเปลี่ยนเป็นอย่างเป็น string นะแล้วค่อยว่าเต่าไปก่อนเห็นป่ะแล้วค่อยว่า i เนาะที่ส่งมาแล้วปั๊บเดี๋ยว dot name เห็นป่ะหมายเขาว่าบักเคอร์เรนนี่เนาะคอยจะให้ว่าเออกูอยากให้มันเท่ากับอย่างเคอร์เรนไอเทมเซฟโชว์บุชูเห็นป่ะเซเล็กต์ไอเทมบุมีเนาะเอาขอโชว์ก่อนคือโบได้เปลี่ยนคือโบได้อาจจะคู่ว่ามันโชว์แล้วหรือโชว์ได้หรือโชว์บ่ได้หรือบ่เอาต้องให้หยังคอนโซลออกมาคอนโซล dot log เนาะ i save
โชว์ออกมาเนาะมาตัวนี้มาแล้วบอกมันเป็นยังไงอะไรนะบริเซฟอะมาแล้วบอกเห็นปะบอกแม่เราโชว์คือซื้อเพราะว่ามูดูเขาฝังไปเรียบร้อยแล้วหมายว่าเขาเขียนทุกอย่างไว้ที่หน้าเดียวมัดดูไม่ต้องที่ว่าไปพลาดนั้นพลาดนั้นพลาดนี่บอจำเป็นเลยเช่นเมนูเรียบจะอยากลิงลิงไปเลยได้ดูกันหน่อยแล้วก็ดึงเลยก็คือมีอย่างซิงเกิลเพจก็คือมีอย่างเฮ็ดหน้าเดียวมาสมัครใจได้เลยครับมันจะบอกให้ว่าถึงว่ามันสามารถส่งกลับคืนมาอีกไหนก็คือมีมันจะมีอีกตัวเอาพุทธเอาพักผ่อนก่อนเอาเท่านี้ก่อนมันจะว่าถึงว่าเอาพุทธเอาพุทธนี่สามารถเบิ่งได้ตื่นอยู่นี่นี่มันจะมีเอาพุทธเนาะมันจะมีเอาพุทธอีกก็คือมีอย่างเอาพุทธนี่มันจะมีอีกเอาพุทธนี่เอาพุทธดิจากลูกมหาโพเมเนาะเอาไปเฮ็ดเบิ่งมันได้ขึ้นอะไรมันมีขึ้นแหละเอาพุทธของเอ็กโกล่าเนี่ยมันจะมียิ่งขึ้นเป็นอีเวนต์ซึ่งว่าแน่นอนแล้วมันยิ่งเป็นอีเวนต์กับปั๊บละตัวเมย์ฮันก็คือเมียงเห็นป่าวไอเทมเอาพุทธอะเวลากดนี่เข้าไปปั๊บเมย์มันต้องได้เฮ็ดอย่างเฮ็ดไอเทมฮองครับก็คืออย่างเฮ็ดอีเวนต์ครับครับคืนตรงนี้อันนี้เอาไปลองเฮ็ดเบิร์กบ่ไปเฮ็ดเบิร์กก่อน